นิชาเคลื่อนไหวสั้นๆหลังโตโนโ่ปล่อยโฮกลางงานไว้อาลัยแตงโมจากกรณีเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของพิธีอาลัยแตงโมมีบรรดาพเพื่อนร่วมวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความอะไรกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโตโน่ภาคินนุ่มกัญชัยเวียรสุกรวัต์ปอยตรีชดาอัมพชาราภาโดยทางด้านของโตโนโ่สวมชุดสูทสีดำพร้อมสวมสร้อยไม้กางเขนมาร่วมงานด้วยสีหน้าโศกเศร้า กอนปล่อยโฮสะอื้นกลางงานนั่งร้องไห้จนหน้าแดงไปหมดเรียกว่าบีบหัวใจคนทั้งงานเลยทีเดียวล่าสุดนางเอกสาวนิชาได้โพสไอจีสตอรีเป็นภาพหน้าจอสีดำพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า respect ซึ่งแปลว่าเคารพหรือให้เกียรติงานนี้ไม่พ้นชาวเน็ตย่งไปถึงเรื่องที่โตโน่ไปร่วมงานอะไรแตงโมซึ่งหลายคนคาดเดาว,ว่าสาวนิชาอาจจะตั้งใจสื่อว่าเป็นการให้เกียรติของทั้งคู่นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ